ันนี้มาแชร์เคสไตเหมือนกันครับก็มีลูกค้าที่จากโรงพยาบาลครับก็เป็นน้องคนหนึ่งผู้หญิงครับอายุ21เองแต่ว่าเป็นไตแล้วครับเป็นระยะไม่ทราบว่าไตระยะไหนผู้หญิงใช่แต่ว่าเขาบอกว่าตัวเขาบวมมากเขานอนอยู่บนเตียงอ่ะช่วยตัวเองไม่ได้แล้วไลน์มาโทรมาว่าช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยหนูไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวแล้วหนูปวดหัวคืออย่างเงี้ยคือหมอให้ไปฟอกแต่เขาก็ไม่อยากฟอกลูกอ่ะตกลงกับผมมาสั่ง2กล่องฮะ1กูมี1ครับผมก็แนะนําไปเนาะแล้วคุณแม่ก็เหมือนลังเลใจเหมือนให้สั่ง1กล่องผมก็ก็เป็นอูมิอย่างเดียวตอนแรกอูมิไปกิน1กล่องก่อน1กล่องเนี่ยถ้ากินวันละซองอ่ะไม่ไหวอาการเนี้ยต้องกินวันละ2ซองอย่างน้อยนะครับก็ส่งจากไทยไปอ่ะไปถึงชายแดนใช่มั้ยใช้เวลา3วันก่อน 3-4 วันก็กินไปแล้วรู้สึกว่ากิน 2-3 วันเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาปัสสาวะได้ปัสสาวะออกไม่มีใช่ครับก็คือกินข้าวได้แล้วรู้สึกปวดน้อยลงอ่ะโทรมาเหมือนเขาเหมือนมีปัญหาอย่างอื่นเพิ่มผมก็บอกยังไงฮาร์ดต้องทานเลยแหละครับเขาก็สั่งฮาร์ดไปเพิ่มเลย3วันถัดไปแล้วก็ให้กินฮาร์ด1เนาะอูมิ2 2ต่อวันกินไป2สัปดาห์2อาทิตย์ครับพ่อเขาเนี่ยโทรมาเลยว่าลูกดีขึ้นมากเลยตอนนี้ผมก็ถามค่าเลือดได้เท่าไหร่ครับที่นู่นน่ะเขาจะเน้นเรื่องค่าเครทินินเป็นหลักเจฟ่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่ของนี้ส่วนตัวเขาอะจาก 1.95 ครับก็ลดลงมาอยู่ที่ 1.1 แล้วก็ค่าเจฟ่าเนี่ยจาก 29% ก็เพิ่มขึ้นมา 52 ครับอันนี้จะไม่เชื่อกันไม่ได้ครับพ่อเขาเนี่ยเป็นด็อกเตอร์แล้วคุณหมอครับแล้วเขาบอกว่าอุ๊ยขอบคุณมากพี่อะเหมือนฝุ่นเข้าตาแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะคือพี่ไม่สามารถที่จะดูแลลูกได้คือไม่รู้เอายาอะไรมารักษาให้ลูกดีขึ้นได้แต่ว่าขอบคุณน้องมากแล้วก็ยังไงฝากดูแลต่อด้วยนะผมบอกงี้เหมือนว่าเขารู้สึกว่าผมมาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับก็มีพี่ๆมีที่ปรึกษาด้านการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสารอาหารตรงเนี้ยเขาก็ดีใจครับก็แค่นี้เป็นไตอายุ21ปีนะครับไตดีขึ้นมากๆครับก็รอดูกันต่อไปกินยังไม่ถึงเดือนเลยครับขอบคุณ